คือ New Sahara 6 สำหรับชั้นป.6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Workbook เช่นเดิมมาเรียนกันต่อเลยนะครับนะ New Sahara 4หน้า78นะครับผมคุณครูก็เตรียมเอกสารไว้จนถึงหน้า80นะครับนะเช้านี้เรียนกันถึงหน้า80เลย Listen ให้ฟัง Read ให้อ่าน and และ Learn นะเรียนรู้เพิ่มเติมListen point แปลว่าให้ชี้นะครับที่รูปภาพนั้นๆ and say แล้วก็ให้บอกให้พูดด้วยนะครับว่าเป็นสถานที่อะไรมาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับ 1. วัดพระแก้ว The Emerald Buddha Temple 2. The Grand Palace 3. ศิลปากร University 4.มหาธาตุ Temple 5. สนามหลวงพระเมน Ground 6. ธรรมศาสตร์ University 7. The National Museum 8. The เจ้าพระยา River นะครับสำเนียงภาษาฝรั่งนะครับที่คุณครูใช้ว่าสำเนียงต้นฉบับถ้านักเรียนสังเกตฟังให้ดีนะครับนะเป็นเสียงคนไทยนะครับนะแต่คนไทยที่เขาออกสำเนียงฝรั่งเหมือนกับฝรั่งนะครับเพราะถ้าให้ฝรั่งอ่านเป็นภาษาไทยเมื่อกี้เนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าฝรั่งอ่านจะไม่อ่านอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะครับนี่คือเป็นข้อที่ให้นักเรียนสังเกตนะครับนะฝรั่งจะออกเสียงภาษาไทยชัดเจนอย่างนี้หายากนะครับนะแต่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการตั้งข้อสังเกตนะครับทีนี้เรามาดูชื่อสำคัญนะครับของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งวัดพระแก้วนะครับเขียนทับศัพท์เลยนะครับวัดพระแก้ว P-R-A พระ K-A-E-W นะครับแก้วพระนี่บางครั้งเขาใช้ว่า P-H-R-A นะครับวงเล็บนั่นก็คือ The Emerald Buddha TempleEmerald Buddha Buddha ก็คือ Buddha Image นั่นเองนะครับ Buddha Image แปลว่าพระพุทธรูปนะครับนะพระพุทธรูปที่ทำด้วย Emerald เนี่ยแปลว่ามรกตนะครับคุณครูเขียนไว้แล้วนะครับตรงนี้ Emerald แปลว่ามรกตก็คือพระพุทธรูปที่เป็นมรกตก็คือเป็นพระแก้วมรกตนั่นเอง Temple ก็คือวัดนะครับจะเรียกทับศัพท์ภาษาไทยว่าวัดพระแก้วหรือจะเรียกว่า The Emerald Buddha Temple ก็ได้นะครับคือวัดพระแก้วเหมือนกันสถานที่2ก็คือ The Grand Palace Grand Palace แปลว่าพระบรมมหาราชวังศิลปากร University นะครับก็ทับศัพท์เลยนะครับคือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมหาธาตุ Temple ก็ทับศัพท์เลยนะครับวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุชื่อเต็มๆนะครับก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารนะครับนี่คือสถานที่ที่คุณครูพี่นันเคยบวชเรียนอยู่ที่นั่นนะครับนะอยู่ที่นี่เลยนะครับวัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่คุณครูเรียนปริญญาตรีนะครับนะแล้วก็ต่อไปคือสนามหลวงนะครับสนามหลวงนี่ถ้านักเรียนดูใน Google นะครับเมื่อก่อนสนามหลวงใช้เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพของราชวงศ์นะครับนะก็เลยเรียกว่าพระเมนกราวด์พระเมนกราวนี่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทุ่งพระเมนนะครับนะทุ่งพระเมนพระเมนก็คือพระเมรุเผาศพเนี่ยนะครับเพราะคุณครูบอกไปเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพนะครับของราชวงศ์ต่างๆนะครับนะก็เลยเรียกว่าทุ่งพระเมนกราวในที่นี่แปลว่าพื้นดินนะครับก็คือพื้นดินสำหรับพระเมนก็คือทุ่งพระเมนนั่นเองนะครับโอเคนะเข้าใจนะครับแล้วก็สถานที่ที่6ก็คือธรรมศาสตร์ University ก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์นะครับนะซึ่งเป็นสถานที่แรกนะครับของธรรมศาสตร์หลังจากนั้นก็ไปสร้างที่รังสิตนะครับหมายเลข7ก็ The National Museum National Museum ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับ Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับ National ก็แห่งชาติแล้วก็เดอะเจ้าพระยา River ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันนิดหนึ่งนะครับนะ
นั่นก็คือนะครับดูมาจากนี่เลยนะครับเอาจากหมายเลข7ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอาจจะดูยากมองไม่ค่อยเห็นนะครับหมายเลข7ก็คืออะไรครับ National Museum นะครับนะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหมายเลข6นี่อะไรครับหมายเลข6นะครับธรรมศาสตร์ University ซึ่งนี่โดมนะครับนะก็เรียกโดมโดมในธรรมศาสตร์นะครับนะเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายเลข5นะครับเป็นอะไรครับหมายเลข5ตรงนี้เป็นสนามหลวงนะครับนี่คือต้นมะขามนะครับทางเดินเป็นสัญลักษณ์ของสนามหลวงเลยนะครับคุณครูพี่นันนะครับนะตอนเย็นๆนะครับตอนที่เป็นเด็กวัดนะครับนะลาศิกขาออกมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในวัดก็ไปเล่นฟุตบอลนะครับตอนเย็นๆที่สนามหลวงเนี่ยนะครับก็คือทุ่งพระเมรุนั่นเองนะครับสนามหลวงหมายเลข8นี้ก็เจ้าพระยาริเวอร์นะครับก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนหมายเลข3นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพวัดมหาธาตุนะครับนะเนี่ยคือสถานที่คุณครูอาศัยอยู่นะครับสมัยที่บวชพระนะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์นะครับนี่ประตูวัดนะครับนั้นนี่ก็คือโบสถ์นะครับในวัดส่วนภาพที่1ก็ The Grand Palace นะครับอ๋อภาพที่1นี่ The Emerald Buddha Temple นะครับก็คือวัดพระแก้วนะครับส่วนหมายเลข2นี่ก็คือ The Grand Palace นะครับพระบรมมหาราชวังนะครับตามภาพโอเคเลยนะครับนะเป็นอันว่าจบนะครับหน้าที่78